สวัสดีครับผมอาจารย์พายนะครับก็คราวนี้จะบอกว่าเป็นรายการกราม่ากระดานเดียวมันก็ไม่เชิงเพราะว่าผมจะต้องเขียนมากกว่า1กระดานแต่ใช้กระดานเดิมนี่แหละฮะคราวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่ผมคุ้นคิดอยู่นานเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาพูดนิดนึงอ่ะแต่ผมก็พยายามหยิบออกมาเฉพาะส่วนที่จำเป็นนะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของจะเรียกว่าเทคนิคก็แล้วแต่ท่านจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้ผมไม่ได้มองมันเป็นเทคนิคอะไรไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่เป็นเรื่องที่ผมดูหนังสือไม่ไว่าเป็นหนังสือไทยก็ดีฝรั่งก็ดีเว็บไซต์ไทยหรือเว็บไซต์ฝรั่งก็ดีผมไม่เห็นการทำแบบนี้และเป็นแนวคิดของผมเองว่ามันจะทำให้ความเข้าใจเรื่องของ12 tenses มันง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่อาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นพี่ที่มีน้องหรือจะใช้วิธีนี้ไปถ้าเห็นว่าดีจะเอาไปสอนต่อจะก๊อปผมไปเขียนหนังสือขายก็โอเคเลยฮะผมมันไม่ใช่เป็นความลับอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกฮะตอนนี้มันยังไม่มีผมยังไม่เห็นการทำแบบนี้ในหนังสือหรือเว็บไซต์ไหนหวังว่าถ้าสักวันหนึ่งผมมีปัญญาเขียนหนังสือมันคงจะออกมาประมาณนี้เอาละครับไอเดียที่ว่านั้นคืออะไรอยู่ข้างหลังครับผมเชื่อว่าการอธิบายเรื่อง tenses จะเข้าใจง่ายขึ้นมากหากผู้สอนยกตัวอย่างโดยใช้กริยาตัวเดียวกันทั้ง12 tenses เลยอย่างที่ใครเคยเรียนมาหลายรอบนักหนังสือตัวอย่างเว็บไซต์ผู้สอนก็ดีมักจะ tense หนึ่งก็ยกตัวอย่างหนึ่ง tense หนึ่งยกตัวอย่างหนึ่งคุณก็จะจับต้นสายปลายเหตุกันลำบากหน่อยวันนี้นะครับผมจะลองมายกตัวอย่างให้ท่านดูว่าถ้าเราใช้กริยาตัวเดียวเนี่ยเล่าไปทั้ง12 tense เลยมันจะง่ายขึ้นไหมลองดูนะครับผมไปอย่างนี้เห็นนะครับก็อธิบายกันก่อนตรงนี้คือไทม์ไลน์นะครับเส้นทึบคืออดีตทีนี้ผมขออธิบายเรื่องของอดีตสั้นๆเวลาของฝรั่งหมายความว่าในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยหรือภาษาไหนมันเหมือนกันครับแบบนี้เวลาเป็นเส้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า linear มันเป็น linear คือมันเป็นเส้นนะฮะเราก็จะเห็นภาพนึกภาพกันได้แบบนี้นะฮะอดีตเราเป็นเส้นทึบเราเดินผ่านไปแล้วอนาคตเป็นเส้นประเรายังเดินไปไม่ถึงใช่ไหมปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้าท่านนึกภาพตามผมให้มันเป็นภาพขยับนิดนึงปัจจุบันมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆในอนาคตมันก็จะไปไกลกว่านี้นะอยู่ที่ว่าเราตายเมื่อไหร่ส่วนอดีตมันก็นะประมาณนี้ทีนี้ถามว่าอะไรที่อยู่ในอดีตเนี่ยมันจะต้องใหญ่เล็กขนาดไหนอ๋อมันยากเยอะแยะเลยครับเอาง่ายๆสมมติว่าผมจะต้องวาดจุดขึ้นมาสักจุดนึงแล้วผมบอกว่าอันนี้คือ1วันในอดีตนี่คือ1วันในอดีตถ้าให้ผมถามคำถามสั้นๆถ้างั้น1สัปดาห์จุดมันจะต้องใหญ่ขึ้นมั้ยล่ะคุณก็ต้องบอกเอ้าใหญ่ขึ้นสิก็ใหญ่ขึ้นมา7เท่าอ่ะอันนี้1สัปดาห์1เดือนก็ใหญ่ขึ้น1ปีแล้วก็ชั่วชีวิตก็นึกออกมั้ยดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าอดีตมันขยายได้อนาคตก็เหมือนกันนะฮะคือห้วงที่ใหญ่ที่สุดก็คือห้วงอนาคตทั้งหมดก็คือทั้งก้อนห้วงปัจจุบันห้วงอดีตโดยไม่ได้บอกผมไปว่าวันไหนเดือนไหนแค่นั้นนะคือเข้าใจความยืดหยุ่นตรงนี้ก่อนนิดนึงอ่ะไปดู3 tense บนนะครับ3 tense หลักอยู่ตรงนี้ past simple กริยาที่เราเลือกใช้คือกริยาคำว่า work ทำงานตรงนี้ผมบอกก่อนเลยสำหรับใครที่อยากจะไป replicate คือเรียกว่าเอาไปทำวิธีการสอนการอธิบายแบบนี้ซ้ำอ่ะคืออยากสมมติคุณอยากจะไปสอนของคุณเองที่ไหนๆก็แล้วแต่ไปเขียนหนังสือหรือไปอะไรจะเรียกว่าจะก๊อปวิธีนี้ไปก็เอาเลยแต่ผมก็บอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ทุกกริยานะที่จะทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่กริยาทุกตัวที่จะทำได้ทั้ง12แล้วเล่าเป็นแบบเรียกว่าเล่า12 tense แล้วมันยังดูต่อเนื่อง make sense กันได้มันคุณต้องไปหาดีๆมันไม่ทุกตัวนะครับอ่ะ past simple ตัวนี้บอกว่าอะไร I worked off site last week work ในอดีตแล้วก็บอกว่า last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วอ่ะให้เราติ้งตั้งไปแล้วกันว่าก็คือทั้งทำอย่างนั้นทั้งสัปดาห์โอเคไหมฮะก็ worked off site ก็คือทำงานนอกสถานที่ก็คือไม่ได้เข้าบริษัทเลยไปทำไม่ว่าคุณจะทำจากบ้านหรือไปทำที่ไซต์ก่อสร้างก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่อ่ะผมก็จะมาร์คลงไปเซว่าworked off site last week สมมุติว่าจุดที่เวลาที่เราว่ามันอยู่ประมาณสักตรงนี้ตรงนี้นะเท่ากับเนี้ยคือจุด worked off site last week ผมเขียนกำกับไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะเริ่มยุ่งมากขึ้นแล้วเขียนแค่นี้พอนะฮะ worked off site ด้วยกันนะ OS นะย่อเท่ากับว่าในนี้ในวงกลมเนี่ยมันสัปดาห์หนึ่งตรงนี้ก็อีกสัปดาห์หนึ่งใช่ไหมกะเอานะตรงนี้เรื่องของช่องความหยงความใหญ่ก็กะเข้าใจผมนิดนึงกระดานผมมีแค่นี้นะครับI worked off site last week รู้เรื่องท
ทีนี้การที่พูดแค่นี้เราจะรู้ไหมว่าแล้วอาทิตย์ก่อนแล้วอาทิตย์ไหนไม่รู้ไม่ได้บอกแค่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเรา work off site สัปดาห์ก่อนหน้าอาจจะ work off site ด้วยก็ได้แต่ไม่ได้พูดโอเคนะฮะผ่านมาที่ต่อมา I work at InLogic โอเค I work at InLogic อันนี้เป็น present so ก็จะ govern ช่วงเวลาช่วงเนี้ยช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งความเป็นปัจจุบันเนี่ยหลายคนจะต้องท่องกฎกันมาว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เกิดต่อเนื่องเป็นอะไรเป็นประจำคือวิธีการที่ผมจะผ่านต่อคือผมคิดว่าแค่คิดง่ายๆว่าณจุดตอนที่คุณพูดเป็นงั้นอยู่ใช่ไหมโอเคนี้ก็พอแล้วนะฮะโซถามว่าเนี่ยในความเป็นจริงแล้วการที่ผม work at InLogic present time มันเป็นเพราะว่าเมื่อวานผมก็ work ที่ InLogic ใช่ไหมก็ใช่เมื่อวานซืน and ผมดูมองไปในอนาคตเนี่ย look into the future ผมก็น่าจะยังทำอยู่แบบนี้นะฮะโอเคนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ยากเลยมาอันนี้คือเรา mark ไว้อย่างนี้นะฮะ future simple I will work harder ตรงนี้พูดแบบนี้อาจจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราได้ทำได้ดีอยู่นี้เราต้องพยายามมากกว่านี้ก็มองไปในพูดไปในอนาคตว่าจะ work harder ในอนาคตถามว่าอนาคตตรงนี้คือตอนไหนไม่ได้บอกเพราะว่าถ้าเราไปบอก I will work harder tomorrow เท่ากับมันอาจจะดูไม่ specify แล้ว the day after หรือวันมะรืนไม่ work hard หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลย I work harder คือพูดเป็นกว้างๆว่าจริงๆตรงนี้น่ะ govern ช่วงเวลาอนาคตหมดเลยว่าแบบในอนาคตตะการข้างหน้าไปเนี่ยฉันก็จะ work harder นะฮะให้คุณเข้าใจนิดนึงอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่ามันเวลาเนี่ยห่วงเวลามันขยายได้ย่อได้แล้วแต่ว่ามันโดน adverb of time บีบลงกลับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกระดานต่อไปมาดูนะครับสำหรับกระดานนี้เราไปกันที่ continuous นะฮะอันนี้นะเดี๋ยวเขียนหาว่าเขียนติดกันอ่านไม่ออกนี่คือ right now โอเคกระดานนี้มีอะไรบ้าง I was workingWhen you called ตรงนี้คือ past simple นะฮะโอเคผิด ps อันนี้ past simple นี่ past continuous right here แล้วก็มี I am working วงเล็บไว้ให้ว่าณตอนนี้จริงๆแล้วดู am ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า right now I am working right now นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น I will be working off site again next week เท่ากับ week นี้ก็ไม่ได้ work off site ใช่ไหมน่าจะใช่เนาะเป็นไปได้ว่าวีคนี้ก็ work offsite ด้วยมันแค่บอกว่า next week ก็จะ work offsite ด้วยเหมือนกันโอเคมาดูว่าแล้วเราจะ mark ตรงนี้ลงมาบน timeline ยังไง I was working when you call เนี่ยจริงๆสิ่งที่คุณต้อง mark ก่อนคือ call ถามว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยจะบอกว่าแล้วโทรมาตอนไหนแล้วคุณจะชี้ว่าอ๋อโทรมาในช่วงนี้เปล่ามันก็เป็นไปได้โทรมาช่วงไหนก็เป็นไปได้หมดแหละขอเพราะว่าโทรมาเนี่ยมันโทรมาตอนที่ทำงานอยู่ดังนั้นคือความเป็นจริงคือมันอาจจะเป็นวันเดียวกันหรือไม่วันเดียวกันก็ได้แต่สมมุติอ่ะเพื่อความเข้าใจง่ายเซว่า I was working off site ก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ย7วัน5วันที่ทำงาน off site ใน past simple ตอนแรกนะที่โทรมาขยายมันขึ้นมาหน่อยกำลังทำงานอยู่แล้วอยู่ก็ call มาอยู่ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัว continuous มันมาตั้งตัวเองเป็นฐานเวลาให้กับไอ้ตัวเนี้ยให้ตัวจุดที่มันตกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่จุดมาร์กเวลามันจะเป็น simple เสมอนะฮะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะมาร์กไงวะมาที่ present con นะฮะ I am working อันนี้ง่ายก็คือแบบมันก็แค่ทางว่าโอเคเนี่ยให้เห็นภาพว่าทำงานอยู่นะก็เลยจะคุยไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่รู้สิ future con ตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่คุณต้องใช้ sense ในการดูหน่อยว่าเมื่อไหร่คุณจะใช้ไม่ใช้ยังไงจริงๆคุณจะบอกว่า I will work off site again next week มันก็ได้นะแต่ทีนี้คุณพูดอย่างเงี้ยคุณต้องการที่จะขยายภาพการ work off site ไม่ว่าคุณจะขยายด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยคุณชอบว่ะ work off site สนุก or เบื่อก็แล้วแต่นะฮะคุณก็แค่บอกว่า next week so next week สมมติว่าอยู่ตรงนี้นะ next week อยู่ก็ขยายภาพมาว่าใน next week เนี่ยฉันจะ work off site แค่นั้นเองนะครับนี่คือการเล่าเรื่องคุณต้อง match เรื่องกับภาพให้ได้คุณต้อง match เรื่องกับภาพให้ได้นะครับอันนี้ง่ายอยู่ไปต่อกระดานต่อไปมาดูกระดานนี้นะครับมาที่เรื่อง perfect แล้วอ่านตัวประโยคก่อนแล้วกัน past perfect ความเป็น past perfect อยู่ตรงนี้ I had worked for a few language schools before I started working at InLogic อันนี้คือ past simple ซึ่งเป็นจุด marker เป็น time marker จุดตัดเวลาว่าเรานับถึงแค่นี้สำหรับใครที่เคยเรียน GO หรือ
ไอ้ผมกับผมคงจะรู้ผมพูดคำนี้บ่อยมากนะฮะ present perfect ความเป็น present perfect อยู่ตรงนี้ I have worked as a teacher at a few other language schools before นะฮะ future perfect I will have worked at InLogic for a year by the end of the year the end of the year ยังมาไม่ถึงอ่ะมา mark เวลาก่อนมันอยู่ตรงไหนทีนี้ตรงนี้คุณต้อง mark จิ้มตรงนี้ก่อน I started started working at InLogic so สมมุติว่าตรงนี้มันที่ที่แล้วแล้วถ้าคุณลองดูดิถ้าอันนี้มันบอกว่า by the end of the year or this year เนี่ยเมื่อสิ้นปีนี้เราจะทำงานที่ InLogic ไปปีหนึ่งตอนนี้มันประมาณเดือน6เท่ากับว่าอ๋อเริ่ม6เดือนอ่ะย้อนไปตึ๊ดๆๆสมมุติว่าจุด6เดือนอยู่ตรงนี้นะก็คือจุด January นี่คือจุดที่เริ่มทำงานที่ InLogic ตรงนี้บอกว่าอะไรบอกว่าฉันเนี่ยอ๋อทำงานให้กับโรงเรียนทำงานที่โรงเรียนสอนภาษาอื่นมา 2-3 ที่แหละก่อนที่จะมาทำที่ InLogic เนี่ยอ่ะตรงนี้เป็นการบอกว่าฉันเคยทำเริ่มเมื่อไหร่ไม่ได้บอกทำนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกเพราะไม่สำคัญกับคอนเทกต์ตรงนี้แค่บอกว่าอ๋อก็ทำมาก่อนที่จะมาเริ่มทีนี้ความที่เคยทำที่อื่นมาจริงๆแล้วมันมีตัวตนต่อมาถึงตรงนี้ถึงปัจจุบันด้วยนะแต่ไม่นับไม่สนเพราะว่าจะนับแค่นี้จะนับแค่ณถึงจุดที่เริ่มทำอิงลอจิกก็เลยนับแค่นี้ก็นับเอาแค่นี้พอเกิด past perfect แบบนี้ถ้าคุณยกตัวนี้ขึ้นมันไปข้างหน้ากลายเป็น present perfect ลงมาลงตรงนี้อ่ะฉันเคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนสอนภาษาอื่นมาก่อนนะก็สมมติเคยมีคนถามผมว่าอันนี้เคยสอนหนังสือป่ะเนี่ยหน้าตาดูบ้องแบ๊วหน้าตาดูเด็กใช่เหมือนเด็ก18เคยสอนป่ะเนี่ยผมก็บอกโอ้ yeah I've worked as a teacher at a few other language schools before พอถึงถ้าผมตอบอย่างงั้นความสำคัญของการมา join InLogic ก็ไม่มีก็เลยเนี่ยเอาความเคยรู้ยาวมาถึงนี้เลยปืดนะความเคยติดตัวไปตลอดชีวิตนี่มา future perfect เนื่องจากจุดเริ่ม InLogic อยู่นี่นับไปถึงตัวนี้ทำกับ InLogic มาแล้ว6เดือนนะมั้ยแล้วบอก by the end of the year สมมุติ end of the year อยู่ตรงนี้มันก็บวกอีก6เดือนมันก็ได้ปีนึงไงเนี่ยก็ I will have worked at InLogic for a year by the end of the year ก็คือ when the end of the year comes นะถามว่าเอ้ยเคยเรียนมาบางทีบางคนเคยบอกเคยสอนเรามาหรือหนังสือก็ไม่รู้บอกว่าถ้าอย่างงี้มันทำเอาไม่ยอม continuous แปลว่าอาจารย์จะไม่ทำ InLogic แล้วเหรอหลังจากปีนี้หลังจาก1ปีไม่เกี่ยวผมแค่ไม่บอกเฉยๆผมแค่ไม่เมนชั่นขึ้นมาไม่เห็นมีความจำเป็นผมต้องไปบอกเลยว่าอนาคตแล้วมันจะ continue ต่อบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้เห็นไหมมันไม่ได้สร้างความแตกต่างอ่ะไปดูกระดาษสุดท้ายมากระดาษสุดท้ายนะครับอ่านก่อนเลย I had been working as a private tutor for just a couple of weeks when a few of my former students discussed with me the idea of starting เขียนตกตัวจีไป starting a teaching operation ความเป็น past perfect continuous อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดตัด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 ติ๊งโอเคนะฮะ discuss ไม่ต้องมา discuss about นะครับ discuss the idea แต่ตรงนี้คือผมใส่มันคือ discuss the idea with me หรือ discuss with me the idea มันคาดเท่ากันนะฮะอ่ะทีนี้มาดู present perfect continuous ความเป็น present perfect continuous อยู่ตรงนี้ I've been working at InLogic for 6 months future perfect ความเป็น future perfect continuous อยู่ตรงนี้ I will have been workingfor InLogic for 15 months by the time I turn 35มาดูว่าตรงนี้แล้วเราจะมีมาร์คเวลายังไงนี่คืออ่ะดูก่อนเลยมาโยงเกี่ยวกับไทม์ไลน์ตรงนี้จุดเริ่ม InLogic อยู่ตรงนี้เท่ากับจุดที่นักเรียนเก่าของผมมาดิสคัสว่าเฮ้ยอาจารย์มาสร้าง InLogic กันไหมมันต้องเกิดก่อนหน้าเกิดก่อนหน้านานเท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่ได้บอกนั้นก็เดาๆไปสมมติมันเกิดตรงนี้อ่ะอย่าลืมนะว่านี้ไม่ได้หมายความว่าผมต้องทำงานอยู่กับโรงเรียนอื่นนะผมคือความเคยผมแค่ลากความเคยมาจากกระดานที่แล้วนะอันนี้คือจุดที่มาดิสคัสว่าเอ้ยทำอิงลอจิกกันไหมโอเคไหมฮะนั่นหมายความว่าจุดนี้มันไปตัดอะไรมันไปตัดว่าผมเป็น private tutor แบบติวเตอร์เองอะอยู่แค่ไม่กี่สัปดาห์เองก็สมมติไม่กี่สัปดาห์ดึงก็ประมาณเนี้ยอะตึกแต่เนื่องจากมันเป็น perfect continuous พูดใน perfect continuous เท่ากับว่าอ๋อก็หลังจากจุดที่ดิสคัสแล้วก็ยังเป็นไปต่อนะยังเป็น private tutor หรอแต่นานหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บอกนานเท่าไหร่นี้ไม่ได้บอกแต่ที่แน่ๆคือณจุดหนึ่งมันก็จบลงแล้วมันมาเริ่มเป็น InLogic แทนอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็จะต้องเล่าเรื่องของชีวิตคนคนเดียวกันนี้ได้แล้วความมันต้องมีความ make sense แบบนี้ว่าเล่าทำไมจะเห็นว่าตรงเนี้ยจุดตัดพอตัดลงไป
เราเลือกใช้อันนี้เพราะว่าเราจะบอกว่าเออมันแค่ดิสคัสไงมันไม่ได้แบบว่าเริ่มแล้วก็โลอันนี้เลยคือแบบก็เริ่มคุยกันผมอาจจะทำต่อยอาทิตย์นึงอีก2อาทิตย์ไม่รู้นะฮะวันนี้ I've been working at InLogic for 6 months ก็นับตั้งแต่จุดที่มันเริ่มมาถึงจุดเนี้ยก็6 months แล้วเนื่องจากบอกว่า been working ก็เท่ากับผมจงใจให้รู้ว่ามันมี continuity นะมันจะไปต่อนะถามว่าบอกว่า I have worked เฉยๆได้ไหมก็ได้ฮะมันก็ทำได้คือคุณไม่ไอความที่คุณจะโชว์ continuity มันอยู่ที่แบบอยู่ที่เซนส์ของคุณว่าคุณอยากโชว์หรือเปล่าอยากแสดงให้เห็นหรือเปล่าลองเปรียบเทียบอย่างเช่นแบบว่า I've been waiting คนที่พูดว่า I've been waiting อ่ะโดยส่วนใหญ่ณจุดที่พ่นคำพูดนั้นออกมายังรออยู่ยังรอต่ออยู่นะยังมีความที่จะรอต่ออยู่นะครับfuture perfect continuous เป็นยังไงก็จะเหมือน future perfect ธรรมดานั่นแหละต่างกันตรงที่มี continuity หลังที่จุดตัดมันตกจุดตัดตรงนี้ผมเปลี่ยนนิดนึงมาเป็น I turn เนี่ย turn 35ตอนนี้ผม30อายุ34 so ผม turn 35เนี่ยก็อายุ35ไงถามว่าถ้าดูอย่างนี้รวมกับข้อมูลกันที่แล้วคุณรู้ไหมผมเกิดเดือนอะไรอิงลอจิกเริ่มมกราณตอนนี้อยู่เดือนจูนะ6เดือนแล้วอีก6เดือนก็จะครบปีใช่ไหมแล้วบอกแล้วนี่บอกว่าพอผมอายุ35ตอนนี้ผม34ผมอายุ35ผมจะได้อยู่กับอิงทำงานอิงลอจิกมา15เดือนคุณก็บวกไปดินี่ปึ๊บนะ12เดือนบวกอีก3เดือนมีนาเท่ากับผมเกิดเดือนมีนาซึ่งผมก็เกิดเดือนมีนาอย่างเงี้ยเออคือไม่รู้นะลองนี่คือจะเรียกว่าเทคนิคก็แล้วแต่ผมไม่ค่อยมองว่าเป็นเทคนิคอะไรผมแค่มองเป็น common sense ว่าถ้าเราเอาเรียกว่าเอาตัวแปรออกไปได้มากเท่าไหร่จะยิ่งอธิบายได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเนื่องจากว่าถ้าคุย12 tense และแต่ละ tense ต้องใช้ verb คนละตัวเล่าเรื่องคนละเรื่องแปลกแหวกแนวกันไปหมดตัวแปรก็เยอะนักเรียนอาจจะ get concept จะ grasp concept ได้ยากหน่อยแต่ว่าพอมาทำให้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยคุณอ๋อคุณนึกภาพอ๋อมันคือพูดถึงการทำงานอาจจะต่างที่ต่างวาระแน่สิมันพูดถึงเรื่องเดียวกันบนแบบจุดเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าพูดถึงงั้นมันก็ใช้เทนส์เดียวกันดินะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าเรื่องราวมันจะคอนเนคได้กับชีวิตผู้ชายคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วคือผู้ชายคนนี้นะครับก็ well อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมจะเอามาแชร์ด้วยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยังไงก็เอาเลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตผมก่อนแชร์ได้เลยแล้วก็ผมไม่คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมควรจะสงวนลิขสิทธิ์ใดๆมันแค่เป็น common sense ที่ออกมาจากหัวของมนุษย์คนหนึ่งแค่นั้นเองครับแต่ผมไม่เคยเห็นมันบนหนังสือไม่เคยเห็นตัวอย่างหนังสือที่ไหนทำโดยใช้แบบเนี้ยหรือเว็บไซต์ใดๆไม่ว่าของนอกของไทยนะครับถ้าท่านเห็นว่าดีท่านรู้สึกว่าเอ้ยอยากเอาไปใช้บ้างก็เอาเลยครับไม่ต้องให้เครดิตผมก็ได้ผมยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าวันนึงผมเขียนหนังสือขึ้นมาเองมันก็จะออกมาอย่างนี้นะแล้วถ้าถึงวันนั้นให้เครดิตผมก็ดีแต่ถ้าผมยังไม่เขียนก็ไม่ร้องผมแล้วท่านเอาเครดิตไปเลยก็กลายเป็นผมก๊อปปี้ท่านก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะ ก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครที่อยากจะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากจะแบบเรียนกับผมจริงๆในเรื่องของพื้นฐานว่าเอ้ยสอนให้มันใช้เป็นอ่ะก็ general English ครับมีเดือนรอบครับก็เริ่มเนี่ยวันที่1 นะครับก็ยังสมัครเข้ามาได้อยู่หลายท่านที่รอว่าจานเมื่อไหร่จานจะเปิด speaking หรือแบบ writing ที่มันไม่ต้องแบบไประดับ IELTS อ่ะก็ wait just a bit นะฮะเดี๋ยวมันก็มาครับโอเคครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ท่านถ้าไม่เป็นประโยชน์ผมก็ขอโทษด้วยผมคืนเวลา10กว่านาทีนี้ให้ท่านไม่ได้หรอกไปแล้วนะสวัสดีครับถ้าคุณชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสเพระนี่นั่นโน่นติดตามเราได้ที่นี่